คุณนงเหรอขนหัวขนหัวลุกด้วยเส้นผมมันลุกเอาไงแน่ถามว่ามันคืออะไรเนาะรู้จักเบนจามินแฟรงคลินไหมเนี่ยน่ะไปโน่นเลยเวลาไปเคยได้ยินไหมฮะเคยได้อ่านไหมครับเคยได้ฟังเคยได้จำมาไหมครับว่าเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเขาไปอะไรล่ะเล่นว่าวที่สนามที่กลางทุ่งตอนที่ฝนตกพรำๆเบาๆเนี่ยนะครับนั่นนะในตัวของเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเขาก็สื่อสารกับไฟฟ้าธรรมชาติได้นั่นเองไฟฟ้าธรรมชาติตรงนั้นแหละลุงเรียกว่าไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นลุงพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตมาตลอดนะหัวใจเราเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตคำว่าเราแปลว่าท่านกับลุงทีนี้ส่วนตัวลุงหัวใจลุงเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าสถิตทีนี้ไฟฟ้าสถิตมันก็ขับเคลื่อนทั่วร่างกายก็คือระบบประสาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประสาทหูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสของลุงเองเพราะลุงจะไปสัมผัสอะไรอย่างเช่นว่าทางหูเขาบอกว่าเป็น internal energy ส่วนลุงบอกว่าเป็น internal จริงแต่มันเป็น pure energy เพราะฉะนั้นลุงออก pure energy ก็อยู่ตรงนี้เองโอเคไหมครับพอได้ความไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงเคาะแค่นี้เหรอใช่คำถามก็คือขนหัวลุกเลยค่ะเพียงแค่ข้อเบาๆนั่นคือพลานุภาพของพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งจะแปลงเป็นไฟฟ้าสถิตงั้นพอเวลาลุงส่งปุ๊บทางฝั่งคุณนองก็ได้รับทันทีจึงขนหัวลุกตามที่ว่านั้นถูกต้องตรงจริงไหมครับตามที่ว่านี้มันมาถึงยุคของมันครับท่านเพราะฉะนั้นขอให้เป็นเครื่องรับที่ดีส่วนลุงก็เชื่อมั่นในส่วนตัวว่าจะเป็นเครื่องส่งที่ดีจบนะครับ Thank you very big ที่ใช้บริการลูกและคณะทำงานร่วมกันครับจบข่าวครับ